ซีรีส์อ่ะประมาณไหนดูว่ามีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวพี่จะอธิบายทำไมเราถึงไม่รู้จักจิมมี่อ่ะพี่อยากที่ไหน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 ป่าช้ายังเสียงดังอย่างนี้น้องคนนี้คือน้องเงียบมากนะครับแต่ที่ไม่แปลกใจตอนที่เรียนอยู่เนี่ยที่ไทยเกิดถุยยาพี่ยังรู้จักพี่แบบอะไรถุยยาไม่เข้าใจพี่ไปอ่านหนังสือของลางจิตเกี่ยวกับปวดจิตเกี่ยวกับอะไรพี่ไม่ถึงทราบเฮ้ยโดนคนสั่งการมีใครเรายังไม่ก็สั่งการแล้วว่าคนให้ของไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในตัวเราก็จริงแต่ว่าน้องดูดิน้องตาออกไปข้างนอกน้องตาไม่ได้กลับเกือบข้างในเวลาน้องมองน้องมองไปข้างนอกก่อนเวลาคนทำผิดน้องโทษคนผิดข้างนอกก่อนเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยพูดอยู่เฮ้ยแอร์เฮ้ยไฟเฮ้ยโน่นนี่โน่นนี่แต่เวลาที่เราจะหลับตาแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองจริงน้อยมากวิชาจิตวิทยาเลยเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยทำแต่เดี๋ยวตอนหลังพี่จะโชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันผิดพลาดมันนุ่นผิดพลาดขนาดไหนที่มองข้ามใจตัวเองมันเป็นอะไรที่เรียกว่าศพนาฏกรรมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรสนุกกันจิตวิทยามีหลายเรื่องมากเรื่องความรักความโกรธความกลัวความเศร้าความฝันพวกนี้จิตวิทยาแต่วันนี้พี่มาแนะนำแค่เรื่องเดียวเรื่องความทรงจำนะครับพี่มาแนะนำเรื่องความทรงจำเพราะว่าเห็นว่าน้องนักเรียนน้องยังต้องใช้ความทรงจำเยอะไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่นะแต่ว่าน้องยังต้องสอบต้องเรียนนะครับและอีกอย่างคือพี่อยากให้น้องเป็นแบบนี้เวลาห้องสอบนั่นเพื่อนพี่เองไม่รู้เรื่องรู้ความเสร็จแล้วเนี่ยพี่อยากให้น้องไม่เป็นแบบนี้แต่น้องเป็นแบบคือจำได้จำแน่นเอ้ยปิ้งโอเคอาจารย์ถามอะไรอาจารย์สอบอะไรสอบประชอสอบระนอพอทุกอย่างเลขนี้ต้องกี่จะให้น้องจำได้วันนี้พี่จะบอกเทคไม่หลับซึ่งมีแบบเด็ดๆเยอะมากเอาล่ะกระดาษปากกาพร้อมนะครับเราไปทำอะไรสนุกกันละเดี๋ยวเราจะทดสอบความจำใครทำได้ก็มีรางวัลให้ โอเคเดี๋ยวพี่จะอ่านมันจะมีทั้งหมดสิบกว่าคำนะครับน้องห้ามเขียนก่อนที่อ่านที่อ่านจบแล้วพี่จะบอกว่าเขียนแล้วน้องก็เริ่มเขียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครทำได้มากสุดรางวัลนั้นคำชุดแรกนะฟังมานะครับจำดีอ๋อมีเรียบร้อยครับมีสองใบนะครับเมื่อกี้กระดาษเป็นตัวใหญ่ๆนะครับสองใบนะประการนี้นะครับมีใครได้ไหมเยี่ยมพร้อมนะครับอย่าเพิ่งจดจดความตกเสือปูนคอนกรีตกระทิงเก้งปูนไม้งูเด็กแว้นสกอยเหล็กวัวแมวทรายอิฐเริ่มเขียนได้ครับมีอะไรบ้างนี่มีคนมองงูแต่มองหน้าที่เอาเร็ว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 เดี๋ยวมีเฉลย
เสือได้ก็คุณเห็นไหมหันไปดูเพื่อนว่าเยอะขนาดไหนที่จำได้เห็นไหมหลักความทรงจำน้องเอาอยู่เพื่อนครับคุยก่อนหลักความทรงจำก็คือน้องจะจำคำแรกที่อ่านได้หลายคนจะจำเสือปูนกับคอนกรีตได้แต่พอมาเรื่องตรงกลางเนี่ยก็เป็นไม้งูเหล็กวัวน้องจะเริ่มจำไม่ได้จะมีน้อยคนที่ทำได้แล้วพอมาสุดท้ายคำว่าอิฐใครจำอิฐได้หนึ่งเยอะแยะนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่า high recognition คือความจำส่งท้ายนะครับคือน้องจะจำสิ่งที่อยู่ตอนต้นกับสิ่งที่อยู่ตอนท้ายได้แต่อันนั้นไม่ใช่ทีเด็ดทีเด็ดอยู่ที่นี่ใครจำสปอยกับแวนได้ด้วยมือเกือบทั้งห้องนี่คือเคล็ดลับความทรงจำของน้องเดี๋ยวพี่จะบอกเคล็ดลับตอนหลังว่าน้องจะจำเรื่องที่มันยากๆที่ต้องสอบเนี่ยให้มันประหลาดได้ไงรับรองว่าน้องอึ้งอ่ะเดี๋ยวพี่มีเคล็ดลับให้แต่นี่นะครับคำประหลาดเลยทำให้น้องจำได้ไม่วันหนึ่งรับรองหนึ่งที่จากนี้พี่มาถามเฮ้ยพี่เคยถามคำอะไรน้องน้องจำอูดอิดงูไม่ได้น้องจำใส่สกอยกับเด็กแว่นได้พี่มั่นใจนี่คือการจำคำประหลาดที่ต้องการทำงานของน้องคราวนี้มันกว่าเดิมพี่แย้แก้ตัว